เพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่กาแฟดำค่ำนี้ต่อจากเมื่อคืนการเยือนจีนของคิมจองอึนจากเกาหลีเหนือนั้นเป็นบทประวัติศาสตร์ที่ยังต้องวิเคราะห์กันในรอบด้านที่ผมถืออยู่นี่คือธงเกาหลีเหนือนะครับผมได้มาตอนไปเยือนเปียงยางประมาณ2 ปีก่อนและพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังจะมาย้อนให้ดูคลิปด้วยครับว่าเกาหลีเหนือหน้าตาบรรยากาศที่ผมไปสัมผัสนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากจะรู้จักเกาหลีเหนือมากขึ้นเพราะคิมจองอึนกำลังทำให้การทูตระหว่างประเทศงุนงงตกใจดีใจตื่นตาตื่นใจกันเป็นอย่างยิ่งครับแต่วันนี้ผมมีโบนัสพิเศษมาปกติเราจะติดตามข่าวเรื่องอย่างนี้เนี่ยจาก CNN BBC อัลจาซีราแต่ว่าการไปเยือนปักกิ่งของคิมจองอึนรถไฟขบวนพิเศษจากเปียงยางเนี่ยไปสู่ปักกิ่งเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศนี่หมดสิทธิ์เลยครับจริงๆตรงกันข้ามกับความเชื่อทั่วไปว่านักข่าวต่างประเทศตะวันตกจะต้องเก่งกาจสามารถที่จะได้สกู๊ปได้ภาพที่สำนักข่าวในเอเชียเนี่ยไม่สามารถจะบุกเข้าไปถึงที่ได้ครั้งนี้พิสูจน์แล้วครับต่อไปนี้เนี่ยสำนักข่าวตะวันตกอาจจะไม่สามารถแข่งกับสำนักข่าวในเอเชียกันเองได้กรณีนี้เป็นตัวอย่างระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคมที่ผ่านมาเราจะเห็นนักข่าวทั่วโลกเนี่ยไปตะลุมบอลเพื่อที่จะรายงานข่าวแต่วันที่ 23-24 โดยเฉพาะเมื่อรถไฟขบวนนี้จอดปักกิ่งครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับว่าตกลงใครอยู่ในรถไฟขบวนนี้กันแน่ก็ลือกันไปว่าจะเป็นคิมจองอึนหรือจะเป็นน้องสาวไม่มีสื่อไหนเลยครับแม้กระทั่งสื่อจีนเองแน่นอนก็คงถูกสั่งว่าห้ามเปิดเผยถึงแม้จะรู้ว่าเป็นใครเนี่ยก่อนที่ทางการจะยอมให้รายงานทางเกาหลีเหนือแน่นอนครับก็เงียบเชียบแต่ว่าเขาเตรียมทีมบันทึกทุกจังหวะของการเดินทางครั้งนี้ตั้งแต่ต้นทางแล้วครับและผมจะให้ดูว่ารายงานพิเศษชิ้นนี้ของทีวีเกาหลีเหนือนะครับปกติเราจะไม่ค่อยสนใจดูเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ผมจับตาดูเป็นพิเศษ ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเตรียมช่างกล้องเตรียมกล้องเตรียมกลุ่มโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นร้อยครับกล้องนี่อาจจะเป็น100 ตัวก็ได้แล้วติดตามทุกมุมเผลอๆจะมีโดรนด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่ามุมกล้องที่ผมเห็นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพทุกๆด้านเลยครับและที่ผมจะให้ดูวันนี้เนี่ยคือสารคดีพิเศษที่ทางเกาหลีเหนือถ่ายทุกความเคลื่อนไหวของคิมจองอึนตั้งแต่รถไฟขบวนพิเศษนี้รถไฟที่มีกระจกกันกระสุนเต็มที่แล้วว่ากันว่าเนื่องจากรถไฟขบวนนี้ต้องมีระบบกันกระสุนเนี่ยทำให้มันหนักกว่าปกติรถไฟก็เลยวิ่งเร็วไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะบอกว่าที่ท่านจะได้เห็นและจะแปลเป็นช่วงๆและผมจะเชิญบรรณาธิการสื่อเกาหลีใต้ในไทยคุณคิมเนี่ยมาร่วมเพื่อจะได้ฟังภาษาเกาหลีบรรยายและผมจะ เล่าให้ฟังว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรถไฟขบวนนี้ตอนออกจากเปียงยางเนี่ยมาถึงตรงชายแดนเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการแปลกๆแล้วถ้านักข่าวจับตาดูนักข่าวท้องถิ่นความจริงเขาก็เริ่มรายงานแล้วว่ามีอะไรพิเศษแปลกๆนะครับมีกิจกรรมตรงชายแดนตรงนี้อย่างยิ่งและรถไฟขบวนนี้ก็มาจอดที่นี่จริงรายงานพิเศษของทีวีเกาหลีเหนือชิ้นนี้เปิดอย่างนี้ครับบอกว่าเป็นการเดินทางอย่างไม่เป็นทางการของท่านคิมจองอึนไปจีน 25-28 และนี่ครับเป็นฉากเช้าวันที่รถไฟเนี่ยไปถึงตรงชายแดนจีน This is the border town มาถึงเมืองจีนนี่แหละเมืองตรงชายแดนที่ติดกับจีนเมืองชื่อตันตงเนี่ยเห็นไหมครับว่าบันทึกทุกรายละเอียดเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนที่เมืองชายแดนมาต้อนรับนี่ภาพนี้เป็นภาพแรกที่เราเห็นคิมจองอึนปรากฏตัวในชายแดนหรือเหยียบแผ่นดินจีนเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่มาเป็นผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อ7 ปีก่อนข้างหลังได้เห็นภรรยานะครับ What does it say in Korean? They present the smell nice flowers to the Kim Jong Un บรรยายแม้กระทั่งดอกไม้นี่ยังต้องมีกลิ่นหอมด้วยนะครับพอเข้ามาเนี่ยพิธีต้อนรับก็จะต้องบอกว่าต้อนรับอย่างอบอุ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนตัวแทนรัฐบาลกลางก็มายื่นดอกไม้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ดูนะครับว่าคิมจองอึนเองแสดงถึงความยินดีปรีดายิ้มแย้มแจ่มใสขนาดไหนและนี่ครับอำลาจากเมืองชายแดนเข้าสู่ปักกิ่งทุกนาทีของความเคลื่อนไหวและนี่ก็มาถึงที่สถานีรถไฟ This is Beijing นี่นะครับดูการต้อนรับสิครับพรมแดงชัดเจนนะครับและเดี๋ยวก็จะเห็นคอนวอยขบวนรถที่มารับเนี่ยดูสิครับและนี่ครับกำลังจะเข้าสู่ปักกิ่งและนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ที่เชื่อไหมสื่อจีนสื่อตะวันตกที่อยู่ปักกิ่งเนี่ยยังสับสนเลยว่าตกลงใครกันแน่ที่อยู่ในรถไฟขบวนนี้แต่จริงๆทางฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ทุกนาทีของความเคลื่อนไหวและนี่ก็มาถึงที่สถานีรถไฟ This is Beijing เนี่ยนะครับดูการต้อนรับสิครับพรมแดงชัดเจนนะครับและเดี๋ยวก็จะเห็นคอนวอยขบวนรถที่มารับเนี่ยดูสิครับนี่แหละที่ทำให้นักข่าวทั้งหลายแหล่เนี่ยเพิ่งได้เบาะแสครั้งแรกว่ามีบุคคลชั้นนำจากเกาหลีเหนือมาเยือนแต่ไม่รู้เป็นใครต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่งสีจิ้นผิงนี่เป็นครั้งแรกจับมือกันนะครับภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆทางฝ่ายสีจิ้นผิงก็มาจับมือกับทีมผู้นำระดับสูงของเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าเป็นการพบกันครั้งแรกทั้งสิ้นที่ผ่านมาสีจิ้นผิงก็คงจะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมน้องคิมจึงยังไม่มาเที่ยวที่เมืองจีนแต่ครั้งนี้นี่เนื่องจากคิมได้แสดงความยินดีที่สีจิ้นผิงได้รับการยืนยันเป็นผู้นำอีกรอบหนึ่งในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 19จึงเป็นจังหวะที่สีเชิญคิมมาเยี่ยมประเทศจีนอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกและนี่คือภาพการนั่งพูดจาอย่างเป็นทางการครับคิมก็นั่งอ่านแถลงการที่เตรียมเอาไว้อย่างดียิ่งเนื้อหานั่นบอกถึงการที่ชื่นชมการพัฒนาประเทศของจีนอย่างน่าประทับใจจีนนั้นต้องการให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ใช้คำว่า denuclearization และที่น่าสนใจและสำคัญยิ่งก็คือคิมก็ตอบว่านี่เป็นจุดยืน ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อและมาถึงตัวเขาแล้วว่าจะต้องนำไปสู่การปลอดอาวุธนิวเคลียร์สำหรับภูมิภาคนี้เช่นเดียวกัน He invited Xi Jinping come to North Korea ก็เชิญสีจิ้นผิงให้ไปเยือนเกาหลีเหนือหลังจากที่สีจิ้นผิงเชิญมารอบนี้บรรยายภาษาเกาหลีบอกว่าการสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสองท่านนั้นจริงจังและขณะเดียวกันต่างคนต่างก็ตอบรับกันอย่างดีนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่ให้เห็นบรรยากาศซึ่งเราจะได้ไม่เห็นในข่าวทางการเท่าไหร่นะครับฉะนั้นภาพนี้ค่อนข้างจะExclusive สำหรับเกาหลีเหนืองานเลี้ยงนี่อลังการมากเวลาจีนต้องการจะตอกย้ำถึงความสัมพันธ์กับประเทศไหนวิธีการหนึ่งที่มองว่าให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใดต้องดูงานเลี้ยงครับนี่คือที่ศาลามหาประชาชนแล้วก็โต๊ะการจัดก็ดีพรมก็ดีฉากก็ดีเนี่ยครับอยากเห็นภาพที่เป็นกันเองระหว่างคิมกับสีที่รายงานข่าวทั้งหลายแหละเราจะไม่เห็นเพราะว่าจะเห็นภาพทางการและภาพที่ไม่ได้แสดงถึงความนี่ครับบรรยากาศตัวนี้อีกเนี่ยจับไม้จับมือกันยาวนานเลยนะครับนี่สังเกตนะครับที่น่าสนใจคือทางจีนจะให้ผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยมาดูเทคโนโลยีThis is about technology. Yeah, I think so. Space technology. เป็นอวกาศเทคโนโลยีอวกาศของจีนคงไม่ได้สอนวิธีส่งขีปนาวุธนะครับแต่ว่านี่ผมเชื่อว่าจีนเนี่ยต้องการที่จะให้เกาหลีเหนือเนี่ยได้รับรู้ถึงวิวัฒนาการช่วงหลังจีนเรื่องส่งดาวเทียมส่งจรวดเนี่ยก้าวหน้ามากนี่ก็คือช่วงอำลาแล้วครับช่วงอำลาแล้วก็โบกไม้โบกมือกันหลังจากมาเยือน3วัน25 26 27แล้วก็กลับ28นี่ครับเขาก็เห็นบรรยากาศตอนมาขึ้นสนามบินไม่ใช่ครับมาขึ้นสถานีรถไฟกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้แหละครับที่สื่อมวลชนทั่วโลกที่อยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยวิ่งกันจ้าละวันเลยครับเพื่อที่จะเช็ครายละเอียดทั้งหมดนี่คือภาพโบกมืออำลาจากคิมจองอึนด้วยรอยยิ้มและก็ความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับว่ามาครั้งนี้ทั้งโลกต้องรับรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นทุกผู้นำประเทศที่มหาอำนาจจีนรัสเซียอเมริกายอมรับแล้วนี่คือรถไฟขบวนประวัติศาสตร์นี่แหละครับกลับมาที่ชายแดนอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องต้อนรับส่งออกนอกชายแดนเช่นเดียวกัน The final farewell at the border คิมในฐานะเป็นบรรณาธิการชาวเกาหลีใต้ซึ่งก็อยู่ในเมืองไทยมานานแต่ก็แน่นอนว่าติดตามเหตุการณ์ที่บ้านเกิดของตัวเองอย่างใกล้ชิดนะก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวดีแต่ก็งงอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าที่คิมจองอึนเนี่ยจะไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผลมันจะออกมาอย่างไรเพราะว่าประเมินไม่ได้ผู้นำทั้งสองนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันตรงที่ว่าคาดการอะไรล่วงหน้าไม่ได้เลยอยู่ดีๆก็ประกาศว่าจะมีการพบปะกันโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรล่วงหน้าเท่าไหร่แล้วพอคิมจองอึนไปเยือนสีจิ้นผิงน่ะก็ยิ่งต้องวิเคราะห์อีกชั้นหนึ่งแล้วว่ามันแปลว่าอะไรสำหรับชาวเกาหลีใต้นี่เป็นสถานการณ์บ้านเมืองของเกาหลีที่น่าสนใจมากว่าตกลงมันจริงหรือเปล่าตกลงมันจะนำไปสู่สันติภาพยั่งยืนถาวรหรือเปล่าตกลงใครได้ใครเสียตกลงมันหมายถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยคนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะเริ่มคิดถึงการรวมชาติญาติมิตรพี่น้องที่แยกสลายกันตั้งแต่สงครามความเกลียดชังที่มีมายาวนานคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่เคยรับรู้ถึงสงครามคิดอย่างไรกับความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุด นี่แหละครับทำให้เราต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดในทุกรายละเอียดที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นหรอกครับเห็นก็เป็นช็อตๆที่เป็นข่าวมาจาก CNN จาก BBC หรือว่าจากสำนักข่าวเกาหลีใต้แต่ว่านี่คือช็อตมองในแง่มุมเกาหลีเหนือผมเชื่อว่าต้องใช้กล้องไม่ต่ำกว่า 10-20 กล้องเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทีมช่างภาพทีมโปรดิวเซอร์เขาเนี่ยผมว่าเป็นกองทัพเลยนะ ว่า must be a really big team แล้วก็เตรียมการล่วงหน้าแน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บตัดสินใจที่จะบอกว่าท่านประธานพรรคจากเกาหลีเหนือจะไปเยือนท่านประธานพรรคของจีนทันทีปุ๊บปั๊บอย่างที่คุณคิมบอกเนี่ยทำสารคดีนี่ครั้งนี้นี่ละเอียดมากทุกช็อตภาพทางบนภาพประกบภาพเหนือภาพใต้ผมเชื่อว่าต้องใช้กล้องไม่ต่ำกว่า 10-20 กล้องเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทีมช่างภาพทีมโปรดิวเซอร์เขาเนี่ยผมว่าเป็นกองทัพเลยนะ must be a really big team แล้วก็เตรียมการล่วงหน้าแน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บตัดสินใจที่จะบอกว่าเอาละท่านประธานพรรคจากเกาหลีเหนือจะไปเยือนท่านประธานพรรคของจีนทันทีปุ๊บปั๊บเอาเก็บกระเป๋าไปกันเตรียมรถไฟให้ไม่ใช่ดูจากการผลิตสารคดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นนะครับการเตรียมความปลอดภัยก็ดีการเตรียมประเด็นที่จะพบปะกันก็ดีการเตรียมให้ทั้งสองฝ่ายจีนและเกาหลีเหนือวางรายละเอียดของการเดินทางทั้งหลายแหล่นี้ต้องใช้เวลามันไม่ใช่ความลับแต่จีนและเกาหลีเหนือเก่งตรงที่ว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเรื่องเหล่านี้เขาเก็บลับสุดยอดลับคือลับไม่เหมือนโลกตะวันตกหรือแม้กระทั่งบ้านเราที่ว่าลับนี่แปลว่ายังมีอะไรที่เล็ดรอดออกไปได้ไม่มีข่าวลือก่อนหน้านี้เลยนะ There was no rumor in advance at all except on the 25th when reporters in Beijing saw a lot of activity at the Beijing railway station. So what is happening? So much activity, a lot of security, and all the parade and all the convoys. They started saying it must be very senior official from North Korea. Or maybe his sister. The sister, or himself. But then some South Korean.newspapers started to say yes it is Kim Jong Un และนี่แหละครับคือ footage หรือว่าช็อตที่ผมอยากให้ทุกท่านที่ติดตามกาแฟดำค่ำนี้ได้เห็นผมไปหยิบมาเพื่อจะมาสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าการเตรียมการของฝ่ายเกาหลีเหนือเขาละเอียดขนาดไหนเขาไม่ได้ต้องการเป็นความลับแต่เขาต้องการจังหวะของการจะเปิดเผยก่อนหน้าแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้ขอให้ลงมาจากรถไฟเหยียบแผ่นดินจีนนั่นแหละข่าวออกไปได้ทั่วโลกและเขาต้องการให้ข่าวออกไปได้ทั่วโลกด้วยเพราะเป็นครั้งแรกที่คิมจองอึนสามารถเป่าประกาศไปทั่วโลกได้ว่าข้าพเจ้าสามารถมายืนตระหง่านอย่างสง่างามณกรุงปักกิ่งและบัดนี้ผู้นำจีนต้อนรับข้าพเจ้าอย่างสมเกียรติยิ่งแค่นี้แหละครับคือชัยชนะของคิมจองอึนแล้วครับ I see this as a big victory for Kim Jong Un that Xi Jinping receives him with such big welcome. What do you think? Yeah, I think so. Yeah, and is most biggest appearing in the world from the outside his world. Yes, yeah. First time.It's first time. And first time outside of the country, since China is the first. Since he got the power. Right. And then this big welcoming, wow. Wow, right. Big success. Yes, success. Thank you, Kim. Thank you very much. ทุกความเคลื่อนไหวทุกรอยยิ้มทุกความสัมผัสทุกการต้อนรับทุกอิริยาบถของคิมจองอึนจากวันที่รถไฟขบวนนี้ออกไปจนถึงกลับบ้านเนี่ย ถูกบันทึกไว้ในสารคดีพิเศษของเกาหลีเหนือ41นาทีผมจะตัดบางช่วงวันนี้ให้ดูเต็มตาใครที่ติดตามข่าวเรื่องนี้จะเห็นสกู๊ปพิเศษนี้จากเกาหลีเหนือครับได้เห็นเลยว่ามุมมองจากช่างกล้องของเกาหลีเหนือต่อการเยือนปักกิ่งของคิมจองอึนนั้นหาดูที่อื่นที่ไหนไม่ได้ครับนี่ครับนี่เป็นฝีมือของทีมงานของเกาหลีเหนือซึ่งต่อไปนี้จะทำให้เราได้รู้ว่าถ้าหากมีข่าวอย่างนี้ที่ต้องเจาะจากภายในเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใกล้คิมจองอึนได้นะครับสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนจากที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใกล้ทายได้ละเอียดอย่างนี้ยกเว้นแต่เป็นทีมทางการที่เขาสั่งการมาโดยเฉพาะแม้กระทั่งทีวีจีนเนี่ยก็เข้าใกล้คิมจองอึนขณะนี้ไม่ได้แต่ทีวีจีนรายงานครั้งนี้ก็ละเอียดยิบทุกแง่ทุกมุมจากแง่จีนแต่นี่เป็นแง่เกาหลีเหนือและนี่คือความสำคัญจากนี้ไปของการรายงานข่าวที่เราต้องจับลงไปถึงต้นต่อมากกว่าเพียงแค่ดูจากสื่อตะวันตกเท่านั้นเองแต่พรุ่งนี้ครับกาแฟดำค่ำนี้จะพาไปเกาหลีเหนือผมไปมาเมื่อ2 ปีก่อนได้เห็นอะไรต่อมีอะไรที่ผมไม่เคยเห็นในชีวิตนี้และวันนั้นนี่แหละที่ผมเริ่มคิดว่าแล้วเกาหลีเหนือจะออกจากกับดักของตัวเองอย่างไรในการที่จะยื่นมือเพื่อที่จะสานสัมพันธ์และสามารถเจรจากับประเทศต่างๆให้ตัวเองนั้นหลุดออกมาจากการถูกโดดเดี่ยวหรือแม้กระทั่งการประกาศจะทำสงครามกับอเมริกาซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าคิมจองอึนใช้วิธีการดันประเทศตัวเองกับอเมริกาไปถึงจุดที่สามารถต่อรองได้และวันนี้มันก็มาถึงจุดนั้นแต่พรุ่งนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศของเปียงยางเกาหลีเหนือที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างกาแฟดำค่ำนี้พาไปเองครับผมอาสาพาไปเพื่อที่จะย้อนรอยกลับไปก่อนที่เราจะติดตามข่าวของเกาหลีเหนือกับชาวโลกจากนี้ไปครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ